ครับผมนายอินทวนเพื่อบุญผู้นำกลุ่มเกษตรกรทำสวนทฤษฎีใหม่นะครับพูดถึงความภูมิใจนะครับวันนี้ที่ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการกปร.นะครับว่าทั้งกลุ่มเกษตรกรทำสวนทฤษฎีใหม่จะได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็รับถ้วยพระราชทานนะครับรางวัลในครั้งนี้นะครับก็หาอย่างที่สุดบ่ได้แล้วครับเจ้าที่วงตระกูลผมครั้งนี้หรือว่ารวมถึงพ่อแม่พี่น้องจังหวัดพะเยาตัวนะครับถ้าอู้ถึงว่าพร้อมในใจนี่อย่างฮือกาวนี่ก็อู้อย่างที่มาออกว่าอย่างที่มาออกครับข้อประทับใจเป็นอย่างมากครับกับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับรางวัลครั้งนี้ก็จะเป็นกำลังใจของพวกกับผมตัวนะครับว่าจะต้องทำดีแล้วก็มุ่งทำไอ้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปนะครับแล้วก็จะทำให้ดีครับความในใจว่านี่ประทับใจครับแล้วก็เป็นนะครับผลงานหรือว่าไอ้ความภูมิอกภูมิใจของวงตระกูลหรือว่าเกษตรกรของจังหวัดพะเยาพี่น้องตระกูลวันธรรมแล้วก็คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทุกท่านด้วยครับว่านี่ก็ต้องขอบคุณมากครับผมครับในฐานะเป็นผู้นำกลุ่มนะครับถ้ามีกับตัวผมคนเดียวก็รางวัลอันนี้ก็คงจะบังเกิดขึ้นในที่วันธรรมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ได้รับความสำเร็จมุ่งอีนะครับผมก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแล้วก็หน่วยงานข้าราชการนะครับทุกๆส่วนของข้าราชการในจังหวัดพะเยานะครับที่ช่วยฮื้อความช่วยเหลือหรือว่าฮื้อการแนะนำนะครับและฮื้อความฮู้กับหมู่พวกกับผมมาตลอดนะครับวันนี้ขอขอบคุณหน่วยงานข้าราชการทุกๆส่วนนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่านะครับเป็นพ่อเมืองของพะเยานะครับกราบขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับวันนี้สารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับได้มาที่บ้านหมู่ที่5บ้านถ้ำสันทรายหมู่ที่5ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับท่านครับวันนี้มีงานเฉลิมฉลองถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2ประเภทกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ซึ่งในปี2555นี้ทางกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำได้รับความภาคภูมิใจอย่างยิ่งอย่างสูงนะครับที่ได้รับพระราชทานถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรางวัลการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2ของสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดำรินะครับหรือว่าสำนักงานกปร.และวันนี้ก็ณที่บ้านเลขที่262หมู่ที่5ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาซึ่งเป็นที่ทำการของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำจำกัดนะครับวันนี้ได้มีพิธีเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่นะครับในวันพฤหัสบดีที่5เมษายน2555นี้นะครับในภาคเช้านะครับเวลา 9:00 น.ก็จะมีพิธีได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับโดยได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับมาประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนานะครับวันนี้มีพี่น้องสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำมาครับมาร่วมกันทุกคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนได้มาร่วมเป็นเกียรติแล้วก็ร่วมพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับและประการสำคัญนะครับในวันนี้เวลา 10:00 น.นะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านไมตรีอินทุสุทธิ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาของเรานะครับก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนะครับเฉลิมฉลองด้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรางวัลชนะเลิศระดับประเทศครั้งนี้นะครับก็พักเช้าเป็นการถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็เป็นพิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนานะครับมีพระสงฆ์มาจำนวน9รูปด้วยกันนะครับและในภาคบ่ายนะครับก็จะเป็นพิธี
รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองในปี2555นี้นะครับก็มีท่านผู้สูงอายุจำนวน99ท่านนะครับในตำบลบ้านถ้ำนะครับได้มาประกอบพิธีให้ลูกให้หลานนะครับทำพิธีรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์บ้านเรานะครับเสร็จแล้วนะครับในภาคค่ำก็จะเป็นพิธีการเลี้ยงสังสรรค์และเฉลิมฉลองถ้วยพระราชทานนะครับก็เป็นการมหรสพนะครับรื่นเริงนะเพื่อเฉลิมฉลองแสดงความชื่นชมยินดีในครั้งนี้ครับผมกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำเป็นกลุ่มธรรมชาติเดิมและได้จัดตั้งจัดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งจากการแนะนำของหน่วยงานราชการต่อมาได้กู้เงินจากกรมประชาสงเคราะห์จำนวน 400,000 บาทนะครับมาลงทุนทำปุ๋ยอินทรีย์สร้างโรงปุ๋ยในที่ดินของสมาชิกซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากขาดความร่วมมือทำให้ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้สมาชิกขาดศรัทธาและก็ขาดความเชื่อถือจากหน่วยราชการนะครับจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2545ทางคณะกรรมการกลุ่มได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้เกษตรกรมีกำลังใจหันมาฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มเกษตรกรและได้ชักชวนให้สมาชิกย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่บ้านของประธานนะครับคือที่บ้านของนายอินทวนเครือบุญท่านประธานกลุ่มนะครับและก็ได้เริ่มต้นใหม่ได้ทำกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วก็จัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ทุกเดือนสมาชิกจะกู้เงินส่งชำระหนี้และประชุมสมาชิกและนอกจากนั้นยังได้จัดการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้จากหน่วยงานราชการและชักชวนให้สมาชิกทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ลดการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีลดการเผาต่อสั่งใช้วิธีกลบไถกลบทำการเกษตรหลายๆอย่างในพื้นที่เช่นเขาปลูกข้าวโพดปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ปลูกยางพาราปลูกลำไยและเลี้ยงปลาในบ่อปลาด้วยเพื่อลดความเสี่ยงปัจจุบันมีสมาชิกของกลุ่มจำนวนทั้งสิ้น139รายทำเกษตรทฤษฎีใหม่จำนวน60รายและอีก79รายก็ทำการเกษตรแบบผสมผสานส่วนการบริหารกลุ่มก็บริหารกลุ่มครบทั้ง5กอก็ได้แก่กรรมการกิจกรรมกองทุนกติกาการจัดการและที่สำคัญก็ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีสวัสดีเจ้าน้องเป็นลูกสาวพ่ออินหวนนะเจ้าวันนี้ทางกรมกรรมการสงโฆษถ้วยพระราชทานที่ได้ห้ามจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าก็ขอขอบคุณแทนผู้มีเกียรติทุกท่านนะเจ้าโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะเจ้าแล้วก็ท่านนายอำเภอนะเจ้าและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะเจ้าขอบคุณไปยังท่านผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะเจ้าที่ได้มาร่วมในงานวันนี้เนาะเจ้าเนาะเป็นเกียรติทั้งภูมิอย่างมากนะเจ้าขอบคุณเจ้า